เรื่องรอประธานเนี่ยก็เป็นเรื่องว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ตำแหน่งว่างลงนะครับรองประธานคนที่หนึ่งแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้ก็มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะต้องจัดทำครม.ชุดใหม่ตามนายกด้วยทั้งตำแหน่งเหล่านี้ดึงอยู่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องคิดโดยภาพรวมก็มาจากพรรคการเมืองมาจากพรรคนั้นตามโควต้าตามสัดส่วนอันนี้เป็นต้นทีนี้เท่าที่คุยกันไปแล้วนี่ก็คิดว่าไหนๆมันก็จะต้องทำทั้งสองเรื่องนี้ก็คิดไปทำไปพร้อมๆกันเสียมันจะได้จบเป็นกระบวนการเดียวกันอันนี้ก็คือหลักที่คิดอยู่เดิมก็คิดว่าจะท่านประธานก็บอกคิดว่าจะพิจารณากันเลยแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยกันแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติจริงอยู่มันแยกส่วนกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากอะไรพรรคการเมืองนะตามสัดส่วนตามอะไรต่างๆเขาก็เลยคิดว่าทำไปพร้อมๆกันจะดีกว่าอย่างนี้จะมีผลเก้าอี้รองประธานสภาจะมีผลกับโคต้ารัฐมนตรีอะไรพวกนี้ด้วยไหมก็อันนี้เป็นเรื่องของชุดทำงานคณะทำงานก็ต้องไปคิดร่วมกันว่ามันควรจะเป็นยังไงแต่ของประธานสภาประธานสภานี่คือจะไม่ตอบเก้าอี้คือจะนิ่งอันนี้ยังไม่ทราบว่าคนคณะทำงานเนี่ยต้องไปคิดว่าท้ายที่สุดจะเอาอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องไปคิดเรื่องโควต้าคณะรัฐมนตรีว่าจะเป็นยังไงมันก็รวมมาถึงเรื่องอะไรตำแหน่งทั้งหลายในสภานิติบัญญัติของเราด้วยก็เป็นยังไงอะไรคือเหมาะสมสัดส่วนควรจะเป็นยังไงที่พูดเนี่ยมันหมายว่าเราปฏิเสธใครนะแต่หมายว่าพูดในหลักการที่คณะทำงานผู้หลักใหญ่เขาคิดกันว่าทำมันก็แทนที่จะเป็นสองขยักก็ทำที่ให้มันพร้อมกันไปให้มันเป็นเรื่องเดียวกันจะได้จบไปที่แต่เรื่องครม.อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมเพราะว่าอาจจะต้องใช้การตรวจสอบชื่ออาจจะนานกว่าคุณไม่ทราบก็คงทำนองนั้นน่ะก็พร้อมๆกันก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีคนทำหน้าที่อยู่อะไรอยู่อย่างนี้กรณีที่พรรคภูมิใจไทยเขามีมติส่งชื่อคุณพาดอนมาแล้วตรงนี้มันจะมีปัญหาก็รับทราบดีฮะรับทราบว่าโอเคเขามีมติส่งชื่อมาแล้วพรรคภูมิใจก็มาพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องเอาเนี่ยมาพิจารณาเพียงแต่ว่าเขาคิดว่ามันควรจะทำไปพร้อมๆกันครับครับสอบถามเรื่องบุตรสาวของคุณทักษิณมันเป็นประเด็นเองว่าสามารถใช้ได้ไม่ได้ในแง่กฎหมายก็เห็นคุณธงทองก็ให้สัมภาษณ์แล้วนี่ก็คือใช้ได้ครับคุณธงทองอ่ะคุณอ่านหรือเปล่าที่ให้สัมภาษณ์ว่าคุณธงทองนี่เขาแม่นในแง่ระเบียบกฎกติกาเรื่องพวกนี้มากผมก็อ่านเนี่ยเขาก็บอกไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับโอเคมีอะไรเนาะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ